ครับคุณนำพลลิมประเสริฐนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเดี๋ยวเราสอบถามจากหลังจากท่านนี้นะครับผมครับก็สวัสดีนะฮะแล้วขอบคุณทางสวทช.นะฮะที่ได้เชิญมาร่วมนะครับก็จริงๆวันนี้คงมาใน2หมวกนะฮะหมวกแรกคือของสภาอุตสาหกรรมนะครับอีกหมวกก็คือของภาคเอกชนก็คือ SCG นะครับทีนี้วันนี้เราคุยกันในหลากหลายเรื่องเน้นเรื่อง SCP นะฮะก็ผมขอสอบถามในห้องนี้ก่อนเพื่อจะได้จูนเรื่องของการพูดนิดหนึ่งคือ SCP เนี่ยมันพันทั้งในเรื่อง production consumption ถูกไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดผมอยากให้ทุกคนลองคิดนะถ้าตัวเองอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือในภาคผู้ผลิต production กลุ่มที่2คือภาคผู้บริโภค consumption กลุ่มที่3ก็คือภาครัฐภาควิชาการที่คอยสนับสนุนคอย encourage ให้มันเกิด SCP ขึ้นในเมืองไทยแต่นี้ถ้าผมถามก่อนว่าหาพวกก่อนนะฮะใครมาจากภาคโปรดักชันบ้างฮะภาคทางผู้ประกอบการโอเคครับแล้วใครมาจากภาคคอนซัมชันอย่างเดียวเลยเพียวๆเลยทุกคนเป็นคอนซัมชันอยู่แล้วนะครับเอาบทบาทแล้วกันนะฮะคอนซัมชันครับแล้วก็ภาคที่3ฮะไม่ว่าภาควิชาการภาครัฐน่าจะเป็นที่เหลือเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาคที่3นะฮะโอเคครับก็อันแรกก่อนในนามของสภาอุตสาหกรรมนะฮะเรามีสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตแชร์ในเรื่องของตัว SCP นะครับก็อันแรกก่อนก็จูเร็วๆนะฮะว่าจริงเราก็มีทำจะแล้วแต่เรียกนะฮะเราก็ดูตั้งแต่ตัว product นะฮะ eco product เป็นยังไงเราดูในแง่ของตัว factory คือโรงงานผู้ผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือ eco industrial town อันนี้เป็นนิคมละอันนี้คือสิ่งที่เรามองคือจะขยายจากตัว product นะฮะไปสู่โรงงานแล้วก็ไปสู่นิคมนะครับก็ขออนุญาตโฟกัสมาที่ตัว product แล้วกันเราก็มีคณะทํางานที่ดูเราเรียกว่าเป็นคณะทํางานที่ดูเรื่องของ eco product ก็เราแบ่งเป็น3กลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์แรกก็คือภาค demand ทําไงให้ demand มันเยอะขึ้นนะครับภาคที่2คือภาค supplyนะครับดีมานด์ซัพพลายมันต้องสอดคล้องกันถูกไหมฮะภาคที่3ก็เป็นเรื่องอินเซนทีฟแล้วนะครับภาคแรกเนี่ยเราก็มานั่งมองครับว่าเดิมเนี่ยภาคเอกชนอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ที่เราเรียกว่ากรีนโปรคิวเมนต์เท่าไหร่พอสภาอุตสาหกรรมจะมาเริ่มตรงนี้ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองรู้จักหรือยังตัวเองรู้ไหมว่ากรีนโปรคิวเมนต์เป็นยังไงทำยังไงเราก็เลยลองที่ FCI ก่อนก็คือสอท.นะสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ลองก็คุยกันนะฮะสุดท้ายเราออกนโยบายก่อนออกนโยบายว่าเป็นยังไงบ้างมีโปรดักต์อะไรที่เราถือว่ากรีนบ้างมีนโยบายแม้กระทั่งว่าถ้าราคาสินค้ากรีนสูงกว่าสินค้าปกติไม่เกิน 10% ต้องซื้อสินค้ากรีนอันนี้คือข้อตกลงนะครับแต่ถามว่าทำไปก็มีเลิร์นนิ่งฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าหลายสินค้า 10% อาจจะไม่พอเมื่อกี้เข้าใจว่าจะมีคนถามถูกไหมฮะเชื่อว่าในห้องนี้ถ้าถามว่าสินค้ากรีนเนี่ยทุกคนอยากซื้อแต่ถ้าถามใหม่ถ้าสินค้ากรีนแพงกว่า2เท่าคนอาจจะไม่ค่อยยกมือเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คงเป็นมุมมองที่ต้องบาลานซ์กันภาคที่2คือภาคซัพพลายล่ะคือภาคผู้ผลิตปัจจุบันเรามีฉลากเยอะแยะจะเอ็นคอร์เลยไงให้เกิดขึ้นหรือนะครับไอ้ที่ฉลากต้องหลากหลายเนี่ยมันตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมไหมอันนี้คือสิ่งที่เรามองภาคที่3ก็อินเซนทีฟละซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สภาทำเราก็รวบรวมฮะว่าถ้าพูดถึงสินค้ากรีนในเมืองไทยเนี่ยมีฉลากอะไรที่บ่งบอกบ้างแล้วเราก็ทำเป็นอีโคโปรดักต์ไดเรกทอรี่นะครับจริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่เป็นเล่มฮะจากหนาน้อยๆก็หนาไปเยอะๆจนตอนนี้เรื่อง IT เข้ามาก็แปลงสู่เว็บไซต์นะครับก็สุดท้ายเราก็มานั่งดูฮะว่าจริงถ้ามองในแง่ของผู้บริโภคนะฮะ24ชั่วโมงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันพันเกี่ยวกับเรื่องของตัวกรีนตัวอีโคตลอดเวลานะครับเราก็พยายามจะคลาสสิฟายให้เห็นนะครับก็มาในเรื่องอินเซนทีฟนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอีโคโปรดักต์ไดเรกทอรี่อันนั้นในเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ผมว่าทุกคนใช้มือถือเปิดเว็บไซต์บางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยคิดกันต่อก็เลยพัฒนาเป็นกรีนการ์ดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งกรีนการ์ดเนี่ย1สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีสินค้าอะไรที่มันกรีนบ้างนะครับแล้วอันที่2ก็โปรโมทด้วยฮะใครซื้อสินค้ากรีนถ้าแบบมาเก็บพอยต์อ่ะฮะนะครับก็ทิ้งตรงนี้ไว้สักระยะหนึ่งว่าเรามีกรีนการ์ดใครสนใจนะฮะยินดีนะฮะก็จริงเราโปรโมทมาประมาณปี2ปีละโดยที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยยังไปไหนไม่ค่อยได้ไกลมีคนรีจิสเตอร์แค่ประมาณสัก 6,000 กว่ารายเท่านั้นเองนะครับจริงๆ encourage นะฮะเดี๋ยวทีหลังก็ได้นะฮะว่ามีตัว PDF อยู่แล้วนะครับอันนั้นคือภาคแรกภาคที่2เนี่ยก็มาในฐานะที่อยู่ SCG ในฐานะบริษัทเอกชนนะครับที่อาจจะทำในเรื่อง SCP มาระยะหนึ่งก็ถือโอกาสแชร์ให้ในห้องนี้ฟังนะครับก็อันแรกก่อนมุมมองของ SCG ก่อน
เราก็มองว่าจริงๆการดำเนินการหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง ECP เนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้เราบอกว่าเราจะ sustainable production คนเดียวไม่ได้จริงๆเราส่วนหนึ่งก็เป็นในฐานะ consumption ด้วยนะครับแต่เราก็มองในให้เราทำเป็น pathway ว่าสเตจที่หนึ่งฮะตัวเราสเตจที่สองก็มองไปต้นทางนะครับเราก็เป็น consumer ของสเตจที่สองถูกไหมฮะเสร็จแล้วสเตจที่สามคือปลายทางคือ downstreamเราก็เป็นในฐานะ production producer ให้กับทางนะครับ consumer แต่เรามองว่า1ถึง3มันคือเชนกับเราอะถามเมืองไทยถ้าเรามานั่งแมทกันว่าประชากร70ล้านคนเนี่ยมาแมทว่าอยู่ใน value chain ของ ESG เท่าไหร่ไม่เยอะฮะเราก็เลยต้องมี stage ที่4ว่าอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันเรื่องของ collaboration นะครับก็แชร์ให้ฟังว่าในแง่ Green Procurement ESG เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2004ก็เริ่มผิดเริ่มถูกนะฮะเริ่มปีแรกมีสินค้า6ตัวส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าพวกเครื่องเขียนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือได้ฉลากเกี่ยวถ้าพูดตรงนะครับก็ได้ยอดขายได้ยอดซื้อฮะปีนั้น 600,000 บาทถือว่าเก่งละก็แชร์ให้ฟังว่าทำมา10กว่าปีเนี่ยปีที่แล้วเรารวบรวมตัวเลขเนี่ยก็คือเกือบ10,000ล้านแต่ถามว่าอยู่ดีๆมันไม่สามารถเพิ่มจาก 600,000 แล้วมันจะมีช่วงจังหวะก้าวกระโดดนะครับก็ขออนุญาตแชร์ว่าเราเริ่มจากออฟฟิศซัพพลายถูกมั้ยฮะเราเริ่มจากว่าสินค้าที่ได้ฉลากเขียวพอถามถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีประเด็นว่าไอ้ฉลากเขียวไม่มีเกณฑ์ตัวนี้แล้วเราอยากจะซื้อที่เป็นกรีนโมเกลเมนต์ของสินค้าตัวนี้จะทำยังไงก็เลยสุดท้ายต้องมาพัฒนาเกณฑ์ตัวเองแล้วพอพัฒนาเกณฑ์มันไม่จบมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขาได้ตามเกณฑ์ไหมขึ้นทะเบียนไหมนะครับก็จากออฟฟิศซัพพลายเราก็เนี่ยฮะขยายไปสแปร์พาร์ทไปซัพพลายแมทที่เราไปรอแมทต้องเรียนตรงๆฮะวอลลุ่มหลักๆจะมาจากตัวรอแมทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว Green Procurement อันนั้นคือจริงๆภาคที่เราเป็น consumer consumption อีกพาร์ทหนึ่งในรถแต่แห่งฮะ production เราก็ทำทางเลือกให้กับทางลูกค้าเมื่อกี้ที่แชร์เรามีฉลากเขียวหรือมีฉลากอื่นมากมายแต่บางตัวต้องตอบว่าบางทีการขยายฉลากตัวนั้นมันไม่ทันมันไม่ทันใจเราแล้วกันนะครับ ESG ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราก็เลยทำเป็นฉลากที่เรียกว่า Type 2เป็น Self Declare Self Declaration นะครับก็ชื่อว่า ESG Eco Value นะครับบวตดิ้ง ESG ก็คือสินค้าเรา Eco ก็ Ecology บวก Economic นะครับ Value คือ Value ไม่เฉพาะ ESG Value กับสังคมผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เรานั่นฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆเราก็แบ่งหลักๆเป็น2ส่วนแล้วกันส่วนหนึ่งเราเรียก Eco Process คือทำแล้วเราได้เช่นเราประหยัดพลังงานเราลดกินเฮาแก๊สในแง่ของ Process นะครับอีกส่วนหนึ่งคือ Eco Use เช่นขายสินค้าไปเขาประหยัดน้ำเขาประหยัดพลังงานซึ่งจะเห็นว่าพาร์ทหลังเนี่ยลูกค้าจะสนใจมากกว่าเราก็พยายามจะผลักดันไปทางส่วนนั้นนะครับอันนี้เป็นต้นแต่นี้วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตั้งแต่เช้าแล้วมีคนพูดเรื่องซิร์คูลาร์เยอะ ESG ก็เลยเอาซิร์คูลาร์อีโคโนมีมาใช้เหมือนกันคอนเซ็ปต์ผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนกันนะครับก็จริงๆเนี่ยฮะทำให้มันเข้าลูปอะฮะ make use แล้ว return อันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ต้องเรียนว่าการที่ make use return เนี่ยอันนี้คือลูปใหญ่นะฮะคำถามคือแล้วในลูปเล็กๆมันมีได้ไหมนะครับเราก็เลยพยายามนี่ฮะดูว่าจริงสิ่งต่างๆนี่ก็ไล่ไปฮะมันสามารถกลับมาได้จริงๆมีองค์กรหนึ่งฮะชื่อ WBCSD เขามีเป็นซิร์คูลาร์อีโคโนมีไกด์ไลน์ออกมานะครับเขามีใส่ให้เป็น8 principle ซึ่งเราจะคุ้นเคยฮะเช่น reduce resource use durability renewability นะครับ replacement refurbish เจ๋งว่าต่างๆพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หมดฮะไม่ใช่บอกว่าสุดท้ายต้องกลับมาที่ตัวเองมันสามารถที่จะทำเรื่องซิร์คูลาร์เพราะว่าจุดประสงค์ของซิร์คูลาร์คืออะไรคือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ใช้เลยไอเดียลเคสคือไม่ใช้เลยถูกไหมฮะนะฮะแล้วก็ต้องดูกันนะครับแต่นี้ในแง่ของภาคการผลิตเมื่อเช้าก็รู้สึกคุณเจเน็ตก็มีแชร์ละนะครับก็ผมขออนุญาตมาในมุมมองอีกส่วนหนึ่งเราบอกว่าซิร์คูลาร์เนี่ยต้องเริ่มจากการดีไซน์ถ้าอยากจะให้สินค้าตัวนี้มันมีซิร์คูลาร์ยกตัวอย่างเช่นให้มีรีไซเคิลคอนเทนต์ให้มันเยอะขึ้นคำถามคือมันไม่ได้วันดีคืนดีไม่เคยใส่รีไซเคิลคอนเทนต์เลยอยู่ดีใส่ไป 10% 20% สินค้าไม่ได้คุณภาพนะถามว่าจะทำตรงนี้ได้ไงก็ต้องพึ่ง STI ไม่ว่าไซแอนไม่ว่าเทคโนโลยีไม่ว่าอินโนเวชั่นอันนี้ต้องพึ่งตลอดเพราะนั้นก็ต้องเริ่มจากดีไซน์พอดีไซน์เสร็จแล้วไอ้ที่เราบอกว่ารีสอร์ทที่เขาเอาเข้ามาจะมายังไงล่ะเราอยากจะมีรีไซเคิลแต่ถ้าไม่มีซัพพลายเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้เราคุยเรื่องพลาสติกเวสต์เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะฮะมีภาคเอกชนว่าเขาอยากจะใช้เอารีไซเคิลที่ใช้แล้วมาไอ้พลาสติกกลับมาใช้อะแต่ไม่มีซัพพลายเขาถามแล้วเขาจะไปยังไงนะครับอันที่3คือภาคการผลิตทำยังไงให้ผลิตใช้ทรัพยากรน้อยเราอาจจะเน้นไปตัวอื่นเช่นเน้นเรื่องพลังงานเน้นเรื่องน้ำนะครับเน้นเรื่องยิวนะครับ
อันที่4การขนส่งการขายละเมื่อกี้ก็มีคนคุยว่าเรื่องของโลจิสติกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพาร์ทที่5 product use product use ถามว่าในแง่ผู้ผลิตมองไงก็ต้องมองถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญยกตัวอย่างเช่นสินค้าผมชอบยกตัวอย่างเรื่องยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เนี่ยตอนนี้ผู้ผลิตยางดีไซน์ไว้ 50,000 กิโลเปลี่ยนถูกไหมฮะหรือประมาณ2ปีเราในฐานะผู้บริโภคเราก็ยึด 50,000 กิโลปั๊บเราเปลี่ยนถ้าเขาดีไซน์ใหม่ 50,000 เป็นแสนแล้วเขาไม่สื่อสารเรา 50,000 เราเปลี่ยนนะฮะเราก็เปลี่ยนไม่มีประโยชน์เพราะนั้นพอดีไซน์เป็นแสนก็ต้องสื่อสารให้ลูกค้ารู้ด้วยนะฮะอันนี้มันต้องลิงก์เกตกันแล้วสุดท้ายส่วนของ recovery ก็คือ return กลับเข้ามาอาจจะด้วยตัวเองอาจจะด้วยคนอื่นอันนี้ก็ต้องมองดูกระบวนการเพราะนั้นก็จะเป็น value chain นะครับแล้วก็อันนี้แค่ strategy ผมแค่จับกรุ๊ปปิ้งนะฮะว่าเรามองเนี่ยเรื่อง reduce material หรือว่า durability ก็ถือว่าในกลุ่มนี้นะครับเรื่องของ upgrade replacement แทนที่เลยเรื่องสุดท้าย reuse recycle นะครับก็อันนี้ผมว่าวันนี้คนพูดกันเยอะแล้วแต่เมื่อกี้ก็ผมชื่นชมนะคือ SDG เนี่ยมันมี17 goal เรากำลังคุย12แต่จริงมันลิงก์หมดนะครับโอเคอันนี้ก็คงลิงก์วันนี้เราได้ยินตัวย่อเยอะนะฮะทั้ง SDG SCP STI นะครับผมก็มาจาก SCG อันนี้ก็ SEP แต่ก็จริงๆคอนเซ็ปต์ผมว่าผมไม่พูดถึงผมพูดข้างบนดีกว่าฮะว่าคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้หมดฮะตั้งแต่ทำไงให้อยู่รอดทำไงให้เติบโตและทำอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็เนื่องจากมาจากทางซีเมนต์ทางวัสดุก่อสร้างนะฮะ SCG เนี่ยก็เนี่ยฮะฐานรากคือ culture เรื่องคน awareness เป็นไง culture ยังไง mindset เป็นยังไงนะครับฐานรากแข็งก็ตั้งเสาฮะเสาแรกคือ leadership ในองค์กรเราต้องมองเรื่อง leader ถ้าเราเนี่ยนะผู้บริโภคเราก็คงต้องมองเหมือนกันเป็น leader ไงเราสามารถเป็น leader ได้มั้ยได้เช่นในบ้านเรามีลูกมีหลานเราเป็น leader ในบ้านได้นะครับสุดท้ายคอมมิตเมนต์นี่ต้องบอกว่าเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันเราคุย SDG เป็นคอมมิตเมนต์ของทั้งโลกของระดับประเทศโลโคไลออกมานะครับแล้วในระดับองค์กรจะคอมมิตเมนต์ยังไงคอมมิตเมนต์ส่วนใหญ่อาจจะพันเป็นเรื่องของอะไรตัววัดเรื่องของทาร์เก็ตนะครับก็ครับคงตามเวลาครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้ำพลก็วันนี้ครบเครื่องเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทางภาครัฐนโยบายนะครับทางกระทรวงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ชนนะครับคุณพลไม่ทราบว่าเราเลยเวลามาพอสมควรนะครับมีสัก1 2คำถามไหมครับกับทางวิทยากรมี1คำถามนะครับมีอีก1มั้ยครับ2คำถามนะครับผมโอเค2คำถามนะครับเดี๋ยวรบกวนเดินไปครับสวัสดีครับผมนาทีนะครับพอดีผมอยู่ในส่วนเกี่ยวกับรีไซเคิลผมก็มีคำถามว่าวันนี้เราเดินมาถูกจุดไหมเพราะว่าเราพูดถึง 3R ถูกไหมครับในแต่บางประเทศเนี่ยใช้รียูสรีไซเคิลเอ้ยโทษนะฮะใช้รีดิวรียูสและรีไซเคิลหรือบางประเทศรียูสรีดิวและรีไซเคิลแต่ประเทศไทยไปเน้นรีไซเคิลรียูสรีดิวกลายว่าอะไรก็จะมาซิลิคอนแทนที่ว่าก่อนที่คุณจะไปรีไซเคิลน่ะไม่รียูสหรือรีดิวก่อนนะแต่เป็นแทบที่ผมรู้ว่าน่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่จะเน้นรีไซเคิลอย่างเดียวเลยคือขอมาทีวีไม่ได้เสียแต่เลิกใช้แล้วอะเพราะมันใช้ดิจิตอลไม่ได้ก็ทำลายนะฮะผมก็เลยมองว่าเราลองกลับไปมองว่าเราแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือเปล่านะฮะแม้กระทั่งเม็ดพลาสติกนะหรือพลาสติกต่างๆเนี่ยคุณเอาไปรียูสเปล่าหรือคุณรีไซเคิลอย่างเดียวเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้คุณมีนวัตกรรมไหมเอาไปทำอะไรได้บ้างคุณกลับไปมองประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรไหมไม่แล้วคุณก็ทิ้งฝังกบครับเผาครับเผาแล้วได้อะไรสารเคมีที่ออกมาคุณเคยสำรวจไหมผมถามว่าวันนี้เราเดินก้าวมาไกลพอสมควรแต่เราก้าวไปถูกจุดหรือเปล่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคำถามที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบพี่เดียวนะครับเชิญเลยครับเปิดไมค์หน่อยได้ไหมครับอ๋อค่ะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกคนนะคะได้ความรู้พอดีตัวเองมาจากทำเกษตรค่ะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวแปรรูปเกษตรเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางบริษัทก็อยากที่จะเหมือนว่าใช้
SDPS something ค่ะ SDG ใช่ไหมคะมาเหมือนอยู่ในระบบการเกษตรและก็ด้านธุรกิจด้วยอยากพัฒนาให้มันเป็น circular business อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คำถามก็คือเพราะว่าเราเห็นว่า subject เนี้ยมันเป็นการร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะคะจะมีเหมือนว่ามีหน่วยงานไหนหรือว่าจะตั้งใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าการเกษตรจะไปหาความรู้ไปจะมีไปร่วมด้วยหรือว่ามีมาตรการโปรเจกต์ยังไงบ้างคะและก็คำถามที่สองก็คือมีแนะนำหนังสือหรือแมกกาซีนรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะหาความรู้เรื่องนี้ได้ไหมคะโอเคขอบคุณครับไปคำถามแรกก่อนนะครับให้ทางสภ.ก่อนไหมครับครับขอบคุณครับในเรื่องของประเทศไทยที่เรามองว่าเราสื่อสารในเรื่องของรีไซเคิลขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับคือในความเห็นผมมองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารทั้ง reduce reuse recycle มาตามลำดับคือในเรื่องนี้มันจะเป็นตามหลักทฤษฎีนะฮะมันจะต้องมาตาม reduce มาก่อนนะก็คือเราต้องลดก่อนนะครับเราต้องก่อนจะซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยเราต้องลดก่อนนะครับในแง่ที่ว่าเราต้องตัดสินใจที่จะอย่างน้อยสุดเราอาจจะไม่ใช้ถ้ามันยังไม่จำเป็นถ้ามันจะเป็นต้องใช้ก็ใช้ในปริมาณที่น้อยอย่างเงี้ยฮะก็คือคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมันก็มาตามลำดับแต่ว่าในแนวทางการปฏิบัติหรือว่าการส่งเสริมเนี่ยนะครับบางทีผมมองว่ามันจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเนี่ยไปเน้นในเรื่องของการรีไซเคิลนะครับการรีดิวส์เนี่ยมันต้องสร้างความรู้ความเข้าใจอยู่มากพอสมควรนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความตระหนักจริงๆในการที่จะลดการใช้ลงนะครับหรือว่าถ้าเราเอามาใช้แล้วต้องเอามาใช้ซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องสร้างจิตสำนึกของคนให้มากซึ่งมันเป็นในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทีนี้ในส่วนของการรีไซเคิลเนี่ยก็ถามว่ามันเห็นภาพลักษณ์มากกว่าไหมนะครับพอเราใช้ตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยเราไม่สามารถรีดิวส์ได้เราไม่สามารถรียูสกลับมาได้อีกแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงอย่างน้อยที่สุดช่วยรีไซเคิลได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับในการรีไซเคิลของเราเนี่ยคือผมมองว่าการสื่อสารแล้วก็การที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่เราได้ใช้ประโยชน์ของพลาสติกเราขออนุญาตยกตัวอย่างพลาสติกนะครับว่าเรามาเน้นเรื่องรีไซเคิลเนี่ยมันเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการส่งเสริมในเรื่องนี้ค่อนข้างมากกว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับอย่างเช่นมีโอกาสในการประกวดหรือว่ามีโอกาสในการที่จะสร้างเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจากพวกรีไซเคิลนะฮะสินค้าที่เอามาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันรีไซเคิลได้นะครับก็คือเอามาใช้ประโยชน์ลักษณะนี้ผมกำลังมองว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารในระยะถัดมาด้วยนะครับว่ามันมีผลทำให้เราไปมองว่าการรีไซเคิลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความนิยมมากกว่าแต่ในความเป็นจริงในการหลักการแล้วก็ในการทำงานเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมเรื่องของการรีดิวส์อยู่นะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับซึ่งจะทำให้ลดตั้งแต่ต้นทางได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับโอกาสต่อไปเนี่ยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมในระยะถัดไปเนี่ยก็จะต้องมาเน้นในเรื่องของการ reduce ให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของนโยบายที่เราดำเนินการเข้ามานะครับก็อันนี้ขอน้อมรับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญคำถามที่สองคุณมากนะครับขอคำตอบก็จริงๆก็ reduce ก็มาก่อนแหละนะครับแต่ก็อาจจะเห็นภาพยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็กระทรวงทรัพย์กำลังทำงานอยู่ขึ้นถามที่2ครับผมเชิญเลยครับสตาร์ทอัพครับเหมือนถามว่าจะหน่วยงานไหนเป็นเขาเรียกอะไร one stop service อะไรพวกนี้มั้งครับแต่คงไม่มีณเวลานี้นะครับแต่ว่าก็ผมถือโอกาสโฆษณา อันนี้นะครับคือเป็นส่วนที่มีการรวมตัวกันสร้างเขาเรียกว่าเป็น Thai SCP Network นะครับเป็นเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยก็
ตั้งกันเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับก็เป็นรวมกันของนักวิชาการภาคผลิตอุตสาหกรรมบริการต่างๆนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มที่จะมาคุยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้ดูในเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.thaiscp.net นะครับก็เข้าร่วมได้นะครับแล้วก็คงได้ความรู้ในนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้เห็นถามเรื่องการหาเอกสารอ่านผมคิดว่าเริ่มต้นจากเน็ตเวิร์กนี้ก็จะมีคนช่วยแนะนำแล้วก็สามารถมีกลุ่มอยู่นะครับครับผมขออนุญาตเสริมเรื่อง 3R นิดนึงฮะจริงเห็นด้วยเลยนะฮะว่าจริง 3R เนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่ผมว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือเรื่องของ communicationนะครับเพราะว่า review R แรกเนี่ยผมว่าสำคัญสุดเลยแล้วก็สำคัญสุดเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับคำถามคือสมมุติทีวียังใช้ได้เนี่ยคำถามคือเราจะสื่อสารไงให้เขารู้ว่าจริงมันจำเป็นต้องซื้อใหม่ไหมเพราะกินมาคืนเงินในกระเป๋าเขานะฮะนะครับถามว่า reuse ผมอาจจะเพิ่มนิดหนึ่ง reuse เนี่ยบางครั้งต้องไปเพิ่มกับเรื่องของการ repair ด้วยสมมุติทีวีเสียคำถามคือเสียแล้วไงแล้วไปซื้อใหม่หรือจะซ่อมเพื่อให้มัน reuse ได้นะครับแล้วสิ recycle คงเป็นปลายทางจริงนะครับถ้าเราลองมองใหม่นะว่าสมมุติของเดิมเราบริโภค100ถ้าเรา reduce ลงมาได้เหลือ70ถูกไหมฮะแล้วถ้า70สามารถ reuse ได้อีก20มันก็เหลือ50เพราะนั้น recycle ก็มองไอ้ตรง50นั้นเองฮะไม่ได้มองที่100นะฮะเพราะว่าถ้า50เนี่ยสามารถไป recycle ได้ 100% เนี่ยความหมายคือแต่ก่อนผู้ผลิตเคยขายได้100นึงถ้าตอนนี้เขา reduce เหลืออย่างนี้แล้วมันก็เหลือ50มันก็จะเป็นบาลานซ์ระหว่างตัวดีมานด์ซัพพลายนะฮะเห็นด้วยครับขอบคุณครับขอตอบน้องผู้หญิงที่ถามนิดนึงได้ไหมฮะคือการทำกิจกรรมเกษตรตามสายพระราชาเนี่ยมันเป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีในตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าศึกษาก็จะทราบว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าอยากไปศึกษาที่ไหนเนี่ยก็แนะนำสองสามที่นะศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ที่มาบเอื้องก็ได้นะหรือว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหลายก็ได้เพราะว่าถ้าไปดูแนวทางการผลิตมันเป็นเซอร์คูลาร์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การปลูกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปุ๋ยธรรมชาติอะไรเงี้ยนะขยะที่มาก็กลับสู่เป็นอาหารปลาเลยมันเป็นเซอร์คูลาร์ในตัวมันเองอยู่แล้วตามแนวเนี้ยมันก็คือ SEP ก็คือ SCP ในตัวมันเองอยู่แล้วนะก็ถ้าถามพี่ก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับขอเสริมนิดเพิ่มเติมด้วยครับคือในประเด็นคนที่ทำงานเรื่อง SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อยู่ภาคธุรกิจในเมืองไทยอีกคนหนึ่งที่อีกองค์กรหนึ่งที่ค่อนข้างแอคทีฟคือสถาบันไทยพัฒน์นะครับไทยพัฒน์อินสติทูตก็ในเว็บไซต์เขาคือ thaicsr.com นะครับแต่คือเขาเริ่มตั้งแต่สมัย CSR กำลังดังตอนนี้ SDG แล้วก็เขาก็จะมีพวกเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องความยั่งยืนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแหล่งที่สำคัญอันหนึ่งครับลองดูครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมขออภัยจะคำถามสุดท้ายไหมครับอันนี้ครับผมโทษทีนะครับคือคราวนี้ก่อนจะปิดเนี่ยผมก็ขอชม SCG ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมหลายๆอย่างนะที่ช่วยคนไทยได้นะแต่ว่าก็ตินิดนึงนะเมื่อทำแล้วเนี่ยคุณไม่กระจายเท่าไหร่เนี่ยไม่สร้างนวัตกรรมให้มันออกไปมากๆเนี่ยมันยังรวมอยู่ที่ SCG เนี่ยคือไม่อย่างเช่นคุณเอากากขยะบางอย่างไม่ว่าจากเกษตรหรืออุตสาหกรรมนะมาผลิตแต่ถ้าคุณไม่เผยแพร่ข้อมูลออกไปให้แบบว่า เกิดธุรกิจ SME ย่อยๆลงมาเนี่ยมันก็มีความรู้อยู่ใน SCG ถูกไหมครับคราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยที่ผมมาพูดครั้งเนี้ยผมก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาว่าเฮ้ยทำไมถาดที่เราใช้เนี่ยเวลากินข้าวกินอะไรมันเป็นโฟมใช่ไหมครับอยากให้มันผลักดันไปเป็นพวกใยมันสำปะหลังหรืออ้อยมันแพงคนก็ไม่ใช้อ่ะแพงอ่ะแต่ทำไมเราไม่หาวิธีอย่างเช่นคนเผาอ้อยอย่างเงี้ยเผาเพราะว่าไปตัดนี่มันบาดมือเราก็เผาเขาแก้ปัญหาก็คืออ่ะใครเผามากูโทษนะอาจหยาบไปก็คือก็ซื้อถูกแต่ถ้าคนไม่เผาเนี่ยตัดเนี่ยอ่ะเราซื้อเต็มทำไมเราไม่แก้ปัญหางั้นมานั่งรอเงินสนับสนุนไม่มีใครสนับสนุนได้ตลอด
เพราะว่าการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรที่ยั่งยืนเหมือนกับเอ้ยทำไมคนไทยยังจนอ๋อเงินเดือนน้อยก็ขึ้นราคาเฮ้ยเงินเดือนสูงพอเงินเดือนสูงอ่ะค่าแรงก็สูงค่าแรงสูงวัตถุดิบมันก็แพงขึ้นของก็แพงขึ้นสุดท้ายเราก็ยังจนเพราะเราซื้อของแพงเพิ่มขึ้นมาอีกเงินเดือนก็ไม่ได้แก้ประโยชน์อะไรผมอยากให้แก้ให้ถูกจุดนะครับขอบคุณครับคุณสำหรับความเห็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้นะครับเพราะเลยเวลามามากแล้วนะครับผมก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมานะครับทั้งผอ.รองวุฒินะครับผอ.สุรชัยนะครับผอ.ต้นชัดชัยนะครับอาจารย์ชนแล้วก็พุทธพจน์นะครับขออภัยครับผมลืมชื่อไหนไปขอบคุณมากนะครับขอสิบมือด้วยครับผม